หลังแต่งงานออกเรือนไปหมาดๆงานนี้ผู้จัดคนเก่งคุณดิวปิ่นกมลเดินหน้าตะลุยงานต่อกับหนังดังสุดสัปดาห์เรื่องล่าสุดในชาย3ไม่กินเส้นที่ได้อปุ้มมนตรีมาจิกกัดประชันบทกับหนุ่มฟรอยณัฐพงศ์น้องพิมอติ6เมกและสาวออมสุชารัตน์งานนี้3หนุ่ม3วัยใจเด็กต้องมาเปิดศึกเกาเหลาชามใหญ่ให้หากระจายท้องแข็งแบบกินกันไม่ลงแต่ที่แน่ๆทำเอานักแสดงรุ่นเก่าที่ผ่านศึกสงครามทั้งดราม่าน้ำตาท่วมและคอมเมดี้หากระจายมาแล้วอย่างอปุ้มถึงกับหนักอกหนักใจสุดๆเพราะความน่ารักน่าหยิกแถมน่าฟัดอย่างนี้ละค่ะคือเนี่ยศัตรูผมรุ่นเล็กเนี่ยทำให้ผมแบบลำบากใจมากในการแสดงเพราะเนื่องจากว่าเขาน่ารักมากนี่เวลาแบบเราจะต้องแบบว่าไม่ถูกกับเขาแล้วหน้าตาต้องดุเขาอะไรต่างเขาเนี่ยตอนหน้าเขาแบบว่าหน้าแบบแบ๊วหน้าแบ๊วน่ารักมากตัวเองเป็นคนที่รักเด็กมากๆอยู่แล้วนะแล้วทีนี้พอมาเจอเนี่ยตัวอย่างเงี้ยตัวอย่างเงี้ยดูสิอ่ะแล้วเสร็จแล้วเราต้องเป็นคู่ศัตรูกับเขามีอะไรต่างกับฟอยนี่ยังพอได้นะเพราะเนื่องจากว่าไม่ชอบขี้หน้ากันได้ตัวแล้วยังมีสิทธิ์ได้แล้วก็พยายามทำความสนิทสนมกันใช่ไหมโซ่เนี่ยต้องทำความสนิทสนมกันชื่ออะไรพี่ฟอยพี่ฟอยอันนี้ใครหนูปุ๊บยากนิดหน่อยค่ะ